Nothing lasts forever! รับผมอยู่กับผมนะครับแชมป์พาบ้ากับช่อง PABA Channel กับการมาวิเคราะห์ตัวละครในปลายซซเเตรียมขึ้นเซสกับตัวละครที่ชื่อว่าเอมิลี่ไปพร้อมๆกันเลยครับตัวละครอย่างเอเิลี่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างน่าสนใจเช่นเคยครับคุณสามารถใช้หลักเหตุผลแล้วก็เซตไอเทมนี้ไปเล่นซีซั่นหน้าหรือซีซั่นสอได้เลยครับผมซึ่งวันนี้เราจะคุยหัวข้อใหญ่ๆครับข้อที่1คือการเปลี่ยนแปลงไอเทมฟังดีๆนะการเปลี่ยนแปลงไอเทมแต่การเปลี่ยนแปลงไอเทมในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่ามันดีกว่า,า,วา,ราวครั้งงททีีี่่่แแลล้้้ววมมากกนนััหรรือคไดะ แต่การเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้มันทําให้มือสมัครเล่นหรือคนที่แบบว่าไม่เคยเล่นเนี่ยเฮ้ยมันเล่นง่ายมากขึ้นซึ่งวันนี้เราจะคุยเหตุผลกันนะซึ่งหนึ่งขข้อใหญ่ของข้อนี้เราจะย้อนไปถึงปีที่แล้วในซีซัน7ที่มันเข้ามาเนี่ยคุยเรื่องสกิลคร่าวๆนะครับจนมาถึงการอัปเดตเมื่อวันที่25เดือน4ปี62การอัปเดตในครั้งนั้นมีผลอะไรในครั้งนี้ครับซึ่งมันจะโยงมาถึงหัวข้อใหญ่ที่2ก็คือการจัดไอเทมลูนและพลังแฝงในปลายซีซั่นเ1เตรียมขึ้น12วว่าามมัันนครจดแบบไหหหใ้เะสมครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปไล่ดูตามหัวข้อไปพร้อมๆกันครับในซีซันเที่เอมิลี่เข้ามาแล้วก็มาไล่ดูสกิล 1, 2, 3ไม่ได้เป็นคนที่เกเรนะครับหรือสกิล 1, 2, 3เนี่ย เราก็จะพบนะครับว่าสกิลแต่ละสกิลเนี่ยบวก AD น้อยมากเช่นสกิลหนึ่งเนี่ยหกสิบเปอร์เซ็นต์เอสกิลสองเนี่ยสามสิบเปอร์เซ็นต์เอและอันติเมตสกิลไม่ได้บวกอะไรเกี่ยวกับ AD เลยซึ่งวันนั้นเนี่ยเราก็มองเงินเผื่อน,นะครับว่าเอ๊ะพลังโจมตีมันอาจจะไม่ได้สำคัญกับตัวละครอย่างเอมิลี่เลยนะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาไล่ดูแต่ละสกิลแบบจอดลึกนะครับสกิลหนึ่งนะครับจะเกิดด้วยการอยู่ห้าฟังก์ชันซึ่งแต่ละฟังก์ชันจะเกิดด้วยการอยู่สองฝ่ายที่ได้รับนะครับ เรามาวิเคราะห์ใน2ฝ่ายศัตรูศัตรูได้อะไรครับโดนอะไรก็คือโดนดาเมจนั่นเองดาเมจของเอมเรลี่ในการปารออกไปเนี่ยไม่ได้แรงครับแต่สามารถที่จะชิ่งไปชิ่งมาล้างเว็บได้ค่อนข้างโอเคนะฮะแล้วต่อมาคือสิ่งที่ศัตรูได้รับในฟังก์ชันที่2ก็คือการสร้าง CC ีนะคือการสโลว์การลดความเร็วกันื่อนที่การสโลว์มีประโยชน์ทั้งการที่เราไล่ตีศัตรูหรือว่าการที่เราใช้หนีด้วยนะคือปาแล้วสโลว์แล้วเราก็หนี เช่นเดียวกันครับอีก3ฟังก์ชันที่เกิดกับตัวเราหลังจากที่มีดกลับมาหาเราแล้วนะฮะสิ่งแรกที่เราได้รับคือความเร็วการเคลื่อนที่เราเพิ่มครับสสกิลนี้จะลดคูลดาวน์และฟังก์ชันสุดท้ายที่เราจะได้รับคือการฟื้นฟู HP หรือการฟื้นฟูเลือดนั่นเองการฟื้นฟูก็คือ125เบสนะแล้วก็เลเวลสุดท้ายอยู่ที่ประมาณ250ไปบวกกับ0.5 AD นะครับก็คือคิดจากพลังโจมตีซึ่งก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายในวันนั้นนะครับสกิลนี้ก็เป็นสกิลที่ค่อนข้างจะโอเคสาหรับเอมิลี่นะมีความสามารถในการเทรดเดนสูงจากท่านี้นะครับต่อมาเรามาดูท่าที่2นะครับหรือการเตะ2ครั้งการเตะ2ครั้งเนี่ยคือการทําลายวอชั่นแต่ดาเมจก็ไม่ได้แรงครับเช่นการเตะแวนเข้ามาในป้อมการเตะย้อนเข้ามาในป้อมหรือการใช้โมบิลิตี้ก็ได้คือการหนีนะครับเตะ2ครั้งเพื่อนหนีสปินหนีออกไป คือมันสามารถใช้ได้ทั้งหนีแล้วก็ทำลายโพซิชันในตัวครับส่วนท่า2เนี่ยก็มีแพสซีฟติดตัวด้วยนะคืออะไรนะหลังที่เราอัพเนี่ย เอมิลี่จะฟื้นฟูน1%ของพลังชีวิตและก็มานาสูงสุดต่อวินาทีนะครับรวมถึงวิ่งเร็วขึ้น10หน่วยเมื่อออกจากการต่อสู้เราจะพอเห็นประโยชน์ของสกิลติดตัวของท่า2นะครับว่ามันมีประโยชน์ในการโมเมนตัมเช่นการเปลี่ยนเลนจากออฟเลนมาเลนกลางจากเลนกลางไปช่วยเลนมังกรหรือการวิ่งกลับบ้านส่วนอันติเมตสกิลครับเป็นสกิลที่เกิดด้วยการอยู่5ฟังก์ชันเช่นเคยครับแต่ใน5ฟังก์ชันนี้ก็ถูกแยกมาเป็นในสนองการกบัฟกับการสร้างดาเมจการบัฟคืออะไรบ้างครับสิ่งที่เราได้ก็คืออะไรเเมรนนันองหื การต้านทานความเสียหายก็คือเราจะถึกขึ้นนะแล้วก็ความเร็วการเคลื่อนที่หรือ movement s p e e d up นะครับเคลื่อนที่แล้วก็ในเรื่องของพลังโจมตีที่เพิ่มขึ้นใน3ฟังก์ชันข้างต้นจะเป็นในเรื่องของการบัฟให้เราเก่งขึ้นนะในส่วนของอีก2ฟังก์ชันก็คือการสร้างความเสียหายเนาะก็จะเกิดการสร้างความเสียหายเวทเป็น2ลนักษณะคือการเดรมดาเมจเวทก็คือเมจิกเดรมขึ้นมานะครับเป็นดาเมจเวทกระจายออกมาส่วนต่อไปเนี่ยก็คือการเบิร์นเวทหรือคล้ายแมนเชลล์ออฟล่าหรือรีเวิร์ธานะครับซึ่งเรารนะเร โอเคครับถ้าเราดูเพียงสกิลหนึ่งสกิลสองและสกิลสามอาจจะโดนหลอกได้ครับเช่นดาเมจไม่ค่อยมีผลกับตัวละครตัวนี้มากนะักแล้วก็เลือดอาจจะมีผลในการยืนนานๆสร้างดาเมจไปเรื่อยๆได้หรือการออกตีไวมาใช้ตอนที่เราได้บัฟจากสกิลเอเลดหรืออันติเมทสกิลก็สามารถทําให้มันใช้บัฟตรงนี้ได้คุ้มมากคือการออกตีไวถ้าเราดูแค่นี้เราจะโดนหลอกครับซึ่งก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับถ้าเราย้อนกลับไปดูในเรื่องของแพสซีฟนี่เราจะเข้าใจครับว่าแพสซีฟจริงๆแล้วเนี่ยมันมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดครับ เมื่อการโจมตีปกติหรือใช้สกิลคอมโบของเอมิลี่โจมตีโดนเป้าหมายเดี่ยวนะเธอจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้น50%ตอนนั้นนะครับเอมิลี่เป็นตัวละครตัวแรกนะที่ตีทะลุ Ad ต้องเข้าใจว่าตีทะลุ Ad ก่อน Ad คืออะไรครับคือพลังโจมตีเริ่มต้นสมมุติน,นะครับว่าพลังโจมตีเราเริ่มต้นอยู่ที่100นะครับการสร้างความเสียหายก็คือตัวหนังสือสีแดงที่เกิดขึ้นกับตัวละครนะฮะ เช่นเทรนนะครับมีเกาะเท่านี้เท่านี้สามารถบล็อกดาเมจได้20%เพราะนั้นถ้า AD เราอยู่ที่100%นะครับเราไปเตะเทรนเนี่ยดาเมจที่โชว์ออกมาคือ80%นะครับมันจะต่ํากว่า AD แต่ตัวละครอย่างเอมิลี่เป็นตัวละครที่เตะทะลุ AD ครับเช่นอะไรเอมิลี่มีดาเมจอยู่ที่100ครับแล้วก็เทรนในการดาเมจอยู่20%เพราะฉะนั้นเอมิลี่จะต้องเตะขึ้นมา80แต่แพสซีฟของเอมิลี่คือถ้าเตะเป้าเดียวๆเ,เนี่ยจะแรงขึ้นอีก50%เพราะฉะนั้นเนี่ย50%ของ80หรือครึ่งหนึ่งของ80ก็คือ40เมื่อเอา40มาบวกกับ80เป็120ครับเราจะเห็นว่า AD อยู่ที่100จะเตะออกมาเป็น120ค,คือมากกว่า AD เริ่น,นั่นรนบ คือความเสียหายมันจะมากกว่า a d ดเริ่มต้นนั่นเองก็คือหมายความว่ามันเตะทะลุ AD ดีซึ่งต่อมาในซีซัน10ก็มีตัวละครที่ทะลุเอดีออกมาก็คือตัวเออร์รลแต่เออร์เรลเป็นตัววนล,ลูกครับเช่นตี100100 100, 150 100 1 0 0 1อย่อยา่งนางนี้นะครับคือต้องออกของตีไวเพื่อวนล,ลูกแต่เอมิลี่ไม่ใช่ทุกดอกแรง150%หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวเอมิลี่เป็นตัวละครที่ถ้าออกพลังโจมตีเนี่ยค่อนข้างจะโหดมากๆนะครับ ฟังดีๆนะฮะโหดมากๆคือการออกพลังโจมตีโอเคสรุปต่างๆนานามาแล้วเนี่ยสกิล1-2-3มันหลอกเราหมดเลยจริงๆสกิล1-2-3ไม่ได้มีหาอะไรเลยเพียงแต่ว่าเป็นสกิลสนับสนุนให้ออโต้แอตแทหรือตีธรรมดานั่นเอง เช่นสกิลที่1นึ่งสโล่ศัตรูแล้วก็เตะธรรมดาหรือสกิลทำลายพัชชันหรือท่า2การเตะเฉยสองครั้งหรืออันติเมตสกิลที่สามารถเพิ่มฟังก์ชันในเรื่องของพลังโจมตีก็ดีในเรื่องของการวิ่งไวก็ดีในเรื่องของการอะไรนะดามจรีสิสแตนหรือการต้านทานอาเหวเลยเนี่ยให้มันถึกขึ้นเนี่ยแต่จริงๆแล้วสามสกิลนี้ไปเอื้อให้ออโต้แอตแทกครับออโต้แทกจริงๆเป็นพระเอกนะครับคือการตีธรรมดาแรงมากเราจะเห็นโปรเพเยอร์ er, ออกโบเกนสเปียร์ออกโอมนิอาร์มออกหาเหวอะไรที่แบบ ออกพลังโจมตีซึ่งมันมีผลดีมากๆครับซึ่งบางคนดูช่อง PABA Channel ก็อาจจะไปเถียงเขาเฮ้ย hey, พี่ครับมันไม่ถูกนะไปออกพลังโจมตีผมดูพี่แชมป์ PABA มาตัวคูน AD มันน้อยๆมันไม่ควรจะออกพลังโจมตีแต่จริงๆไม่ใช่ครับมันซ่อนอยู่ที่ p a s s i v ครับซึ่งตอนนั้น PABA ก็ออกไปพลังโจมตีเช่นโซลิเวอร์เช่นออกกงเล็บมาเพื่อมา b u i นะครับในการ ใช้ตอนที่มันบัฟดาเมจนะครับตรงนั้นก็ถือว่าโอเคนะพอเล่นได้นะครับผมในส่วนปีที่แล้วก็มีคําถามยอดฮิตอีกคําถามหนึ่งที่มีคนถามกันเข้ามามากเลยเ,เช่นพีครับตัวเอมิลี่นี่มันควรยืนเลนหรือมันควรป่าดีผมก็ไม่รู้ว่าจะป่าหรือยืนเลนดีซึ่งวันนี้ผมจะมาตอบเลยละกันโดยเป็นสกิลต่อสกิลเลยนะครับซึ่งผมจะให้คะแนนเป็นต่ํากลางและสูงเนาะเพราะนั้นเรามาเริ่มที่พาสซีฟสกิลก่อนเลยนะครับในการเตะเป้าเดียวเนี่ย ถ้าเป็นออฟเลนนะครับการเตะเป้าเดียวๆเจอศัตรูหนึง่งต่อนหนึ่งเนี่ยผมให้คะแนนตรงนี้สูงสุดเลยนะครับสำหรับแพสซีฟของการยินเลนเนาะแต่ถ้าเป็นจังเกิลเตะเดียวๆกับคีฟเล็กคีฟน้อยมังกรเล็กมังกรใหญ่ตรงนี้ได้เปรียบไหมก็ได้เปรียบครับแต่ว่าเวลามันโมเมนตัมมันอาจจะไปเจอตัวละครอย่างโรมิงอย่างเมทมากับแอสซิสินอย่างเงี้ยซึ่งมันอาจจะไม่ได้เจอเดียวๆนะตรงนี้ผมให้คะแนนกลางๆแล้วกันครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของท่าแพสซีฟเนี่ยยืนเลนจะได้สูงสุดแล้วก็จังเกิลได้ โอเคเรามาดูที่สกิลหนึ่งครับการที่เราปาแล้วฟื้นฟูในจังหวะไล่ในจังหวะถอยนะครับในส่วนของยืนออฟเลนผมให้คะแนนสูงสุดเช่นกันเพราะว่ามันยืนเลนเนี่ยมันสามารถที่จะได้เลือดในการฟื้นฟูด,ด้วยนะแล้วก็ไล่ฆ่าแล้วก็ถอยเนี่ยสำคัญครับในส่วนของการจังเกิลตรงนี้ก็สูงเช่นกันคือคะแนนเท่ากันเลยนะเพราะการฟื้นฟูก็ดีหรือการช่วยฆ่านะครับอย่าลืมว่าเป็นการโมเมนตัมถ้าเราสโลว์เพื่อนแล้วเพื่อนวิ่งมาลมวิ่งวิ่งมาเมทวิ่งมาเราสโลว์ให้หรือการใช้แล้วก็หนี นะครับเพิ่มโมบิลิตี้ตัวเองตรงนี้ให้สูงทั้งคู่สกิ Skill ลหนึเราเห็นว่าทั้งคู่ดีเท่ากันในส่วนของการยืนเลนและจังเกิลโอเคเรามาดูท่า2ท่า2เนี่ยมีฟังก์ชันเกิดขึ้นในการเตะเสยทำลายโพซิชันในการยืนออฟเลนเนี่ยการทำลายโพซิชันสำคัญไหมสำคัญมากๆครับใครดูอินโทรผม,ผมจะให้ผมเตะแพนด้าเข้ามาในป้อมเนาะเตะเฟรนติโนเข้ามาในป้อมเนาะอะไรประมาณนี้ครับคือการทำลายโพซิชันการยืนเลนเนี่ยให้สูงสุด ไหนจะเรื่องของ passive skill 2ที่ว่าวิ่งออกจากการต่อสู้เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่ฟื้นฟูเลือดฟื้นฟูมานาตรงนี้ก็ทําให้ม omentum o f f ล n ดีขึ้นวิ่งมารับคลิปตรงกลางได้วิ่งกลับบ้านได้แล้วก็วิ่งโยกไปโยกมาได้ตรงนี้ให้สูงสุดในส่วนของการจังเกิลครับตรงนี้ต้องระวังครับเหมือนจะดีเหมือนจะมีโมเ i ลตี้เหมือนจะมี mobility, มน,ะมนู่นนี่นั่นทำเราชันแต่แต่แต มันไม่สามารถทะลุกำแพงได้เช่นกันครับแล้วมันก็ไม่สามารถทะลุจากตัวแท้งไปหาแคลลี่ได้ตรงนี้สำคัญนะฮะถ้าคุณไม่สามารถข้ามก้อนหินหรือข้ามสิ่งกีดขวางได้เนี่ยการโมเมนตัมของคุณไม่สมบูรณ์ครับ แล้วก็ในเรื่องของการไปล้วงตัวที่เลือดนน้อยเนี่ยค่อนข้างจะยากมากสําหรับท่า2นะเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมให้ต่ําเลยนะของการจังเกิลโอเคเรามาดูที่อันติเมทสกิลในส่วนของการยืนออฟเลนเนี่ยจำเป็นไหมในการแปลงร่างแปลงร่างเนี่ยถ้าเราโดนลุม3าคนเราแปลงร่างนะครับเพิ่มในส่วนของดาเมจรีสตันหรือการต้านทานความเสียหายหรือทําให้มันวิ่งเร็วขึ้นอะไรแบบนี้นะครับก็สามารถทําให้เอมิลี่เนี่ยมันสามารถหนีไฟได้มันสําคัญตรงนี้ให้คะแนนสูงสุด ในส่วนของการเล่นโมเมนตัมในป่าก,ก็ให้คะแนนสูงเช่นกันสรุปนะครับในการยืนเลนผมให้สูงเกือบทุกสกิลไม่ว่าจะเป็นพสซีฟหนึ่งสองและก็สามสูงหมดเลยในส่วนการจังเกิลก็จะมีกลางสูงต่ําแล้วก็สูงเราจะเห็นถ้าเราเทียบคะแนนนะครับยืนออฟเลนจะค่อนข้างจะดีกว่าของเอมิลี่ในวันนั้นก็คือตัวละครที่สามารถยืนเลนได้โหดมากๆนะครับซึ่งผมจัดแรงหรือจัดลาดับแล้วก็คือ1ใน3นั่นแหละไม่ว่าจะเป็นซานิสลิเตอร์และก็เอมิลี่ เราจะเห็นว่าตัวละครอย่างเอมิลรี่มีสกิลแอคทีฟ3สกิลและแพสซีฟที่เอื้อต่อการยืนเลนทั้งสิ้นครับไม่ว่าจะเป็นแพสซีฟสกิลที่ช่วยในการเทรดชนะต้นเกมเลยแล้วก็สกิลหนึครับที่ใช้ในการเอาตัวรอดไม่ว่าจะเป็นการสโล่พื้นหนีแล้วก็สโล่เพื่อไล่แถมยังฟื้นฟูเลือดอีกด้วยนะแล้วพอมีดกลับมาเนี่ยเราก็เพิ่มโมบิลิตี้หรือวิ่งเร็วนั่นเองครับผม สกิลสองทำลายโพสิชันครับสามารถเตะศัตรูเข้ามาในป้อมได้หรือเราใช้ในการหนีเมื่อจะเป็นก็ได้แล้วอย่าลืมนะครับว่าสกิลติดตัวของท่า2เนี่ยเมื่อออกจากการต่อสู้ก็จะทําให้วิ่งเร็วขึ้น10หน่วยนะแล้วก็ในเรื่องของการฟื้นเลือดฟื้นมานาเพราะนั้นเนี่ยการโมเมนตัมครับออฟเลนวิ่งไปขโมยบัฟวิ่งไปกลางวิ่งไปนั่นไปนี่เนี่ย ก็สามารถทําได้ดีมากๆครับรวมถึงอันติเมทสกิลไม่ว่าคุณจะโดนลุมเท่าไหร่ก็ตามการกดเอเลจหรืออันติเมทสกิลสามารถทําให้เราได้บัฟในเรื่องของดาเมจรีสตั์ครับแล้วก็วิ่งเร็วขึ้นแล้วก็ดาเมจด้วยนะเพราะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ที่เราโดนลุมเนี่ยเราก็สามารถเอาชีวิตรอดได้นั่นเองครับตัวละคารอย่างเอมิลี่ก็เป็นตัวละคารที่น่าสนใจมากๆครับแล้วโปรเพเยอร์หลายๆคนก็หยิบยกมาใช้ในการแข่งขันทั้งสิ้นครับ แล้วทําไมวันที่25เดือน4ปี62หรือเดือนเมษาย,ยนที่ผ่านมามีการปรับเปลี่ยนครับการถอดท่าสําคัญออกไปเช่นการฟื้นฟูเลือดเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยเบสอยู่ที่150 0.5 AD หรือที่เลือด15เนี่ยก็คือ250 0.5 AD เนี่ยกลายเป็นว่า8%ของ Max HP นะครับหมายความว่าังไงหมายความว่า8%ของเลือดสูงสุดเรามีเลือดสูงสุดเท่าไหร่ก็ฟื้นฟู8%เลยนะครับเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนแปลงเพราะอะไรมันทําให้เราคิดครับแล้วเราก็มาทําการบ้านว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะผมมีมุมมองด้วยกันอยู่2มุมมองนะครับ โดยมุมมองที่1เป็นมุมมองในเรื่องของการเล่นเกมครับในเรื่องของโลกโมบ้าเนี่ยเราจะพบว่าตัวละครที่เล่นในตำแหน่งออฟเลนส่วนใหญ่ทำหน้าที่ในการล้วงตัวเลือดน้อย,อย,อยหรือตัวแคลี่ตัวเมทนะครับก็จะออกเป็นของดามาจล้วนแต่ว่าสายโบ,บลามโบราณหายไปอย่างเช่นสายโนแท้งที่ทำดามาจแบบดีเพไปเรื่อยๆมีของแท้งๆหน่อยอย่างเช่นทาร่าซีเนียลน้องแม็กวอนเดอร์ตรงนี้ไม่ค่อยเฉิดฉายและมันก็น้อยมากไม่ค่อยโดดเด่น เกมมันพยายามจะสร้างความหลากหลายเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพยายามที่จะต้องสร้างสายนี้ขึ้นมาอีกผมมองว่าเขาก็เลือกเอมิลี่นั่นแหละเพราะเอมิลี่เนี่ยอย่าลืมว่าเอมิลี่เป็นตัวละครที่ค่อนข้างจะเก่งนะแต่ว่าถ้าเกิดเปลี่ยนสายมันซับมันก็ทําให้มันน่าสนุกมากขึ้นเกมมันก็มีความเป็นบอร์ดสเปกตรัมเล่นได้กว้างขึ้นมีความหลากหลายอะไรแบบนี้นะแก้ทางยากอะไรต่างๆนานเนี่ยมันก็ดีมากขึ้นครับแต่ในมุมมองที่2คือมุมมองในเรื่องของโลกธุรกิจเกิดอะไรขึ้นในเรื่องของโลกธุรกิจเรื่องของการเงินเรื่องของการขายตัวละครเนี่ย เราจะพบว่าตัวละครอย่างเอมิลี่เนี่ยตัวละครที่เราเห็นในหน้าจอทีวีเห็นในการแข่งบ่อยๆในซีซัน7 8 9ดแนะครับแต่ว่าพอมีคนนำมาเล่นจริงๆแล้วกลายเป็นว่าตัวละครตัวนี้ไม่ค่อยได้เก่งมากนะักเพราะอะไรครับเพราะว่าตัวละครตัวนี้นี่มีข้อจำกัดหนึ่งในเรื่องของการล้วงนะเพราะโปรเลเยอร์เขาเล่นในการล้วงแต่โปรเลเยอร์เขามีไทมิ่งเขามีเวลาเขามีการฟาร์มของเขามีการเทรดเลนและตัวละครอย่างเอมิลี่เป็นตัวละคร,ท,บบะครที่แบบต้องเทรดเลนต้นเกม แต่คนที่เล่นมือใหม่ส่วนใหญ่ก็ไม่กล้าก,ากา็กลัวๆไม่กล้าเข้า1น,นะครับสเนี่ยเออเข้าผิดจังหวะเข้าไปก่อนเลือดน,น,น้อยเข้าไปโดนลุมแล้วก็ตาย3าในเรื่องของทีมเวิร์คเพราะว่าในการแข่งเนี่ยเขาก็มีการแบบว่าตัวแท้งเข้าไปก่อนนะเอมอรี่เข้าไปสอยทีหลังหนางงูอย่างนี้นะเอมอรี่เนี่ยมีข้อจํากัดหลายๆอย่างในเรื่องของการล้วงจริงๆแล้วในหัวของโปรเพเยอร์เอมอรี่ก็ไม่ใช่ตัวละครที่ล้วงง่ายนะ เพราะว่าเอมิลีมีข้อจํากัดในเรื่องของการเคลื่อนที่มันไม่สามารถที่จะข้ามสิ่งกีดขวางได้หรือมันไม่สามารถที่จะทะลุตัวแท้งไปมันต้องแบบว่ายังไงอ่ะคือวิ่งผ่าไปเลยหรือว่าอ้อมหลังนะครับมันจะไม่สามารถที่จะผ่านตัวแท้งแล้วเข้าไปถึงตัวเลือดน้อยได้เพราะว่าสกิลโมบิลิตี้มันไม่ดีพอนะครับตัวละครที่ทําหน้าที่ในการล้วงส่วนใหญ่จะเป็นสก้าวฮีโร่ไม่ว่าจะเป็นแบทแมนคุนเลนแล้วก็บูคองเนี่ยหายตัวได้ในส่วนของตัวละครที่มีโมบิลิตี้สูงๆมีในลักษณะของฮิตแอนด์ลันแอนด์จุก เข้าไปแล้วก็ออกนะอย่างเช่นตัวละครอย่างแพนด้าตัวละครอย่างเรียวม้าอย่างเซลฟิสเนี่ยมันทําหน้าที่ลวงได้ดีกว่าเอมิลี่เยอะมากเลยครับแต่เอมิลี่ก็มีข้อจํากัดมันจึงทําให้เกิดสูญยากาศเกิดขึ้นเนาะเดี๋ยวเรามาเรียนการคํานวณน,นิดหน่อยกันครับว่าเฮ้ยมันคํานวณระหว่างตัวเก่ากับตัวใหม่เนี่ยมันคํานวณอย่างไรแล้วมันแตกต่างกันอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการคํานวณไปพร้อมๆกันเลยครับ โอเคครับหลังจากที่พูดในเรื่องของการเปลี่ยนสายไปเมื่อวันที่25เดือน4ปี62นะผมจะทําการคํานวณเล็กๆในน้อยให้เพื่อน,อนๆดูคร<ะ>ับว่าเอเวลี่ในซีซั่นเก่าแบบเก่าๆนะครับแล้วมาเทียบกับตัวใหม่เนี่ยแบบไหนจะฟื้นฟ,นฟนูเลือดได้เยอะกว่ากันครับแต่ก่อนนะครับการฟื้นฟ,นฟนูจากท่า1เนี่ยมันก็คือเบส2 5 0ร้บวก ad ad คือพลังโจมตีทั้งหมดโอเคครับเพื่อความเข้าใจผมจะแยกพลังโจมตีออกเป็น2ส่วนก่อนคือ ad ที่มาจากตัวเราแล้วก็ ad ที่มาจากไอเทมครับ เรามาดู AD ที่มาจากตัวเรากันก่อนครับผมก็คือ Start AD Start AD คือ AD เริ่มต้นหรือพลังโจมตีเริ่มต้นของเอมิลี่ที่176ครับแล้วก็มาดู AD ในส่วนที่2คือมาจากลูนซึ่งลูนตรงนี้ผมใช้เจาะร้อยครับคือ On s l a u g h t 10เมตรแอ s เ s s i n เ t e น0เมตรแล้วก็ d r r k o n Claw 10เมตรซึ่งจะได้ดาเมจทั้งหมด45 ต่อมาในเรื่องของพลังแฝงครับผมใช้พลังแฝงที่เรียกว่าเดลี่ค c อ a นะครับเดลี่ครอนะครับจะเริ่มต้นดามจอยู่ที่12แล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ2จนถึงเรวล14เขาเรียกว่า AD g ีโคสนั่นเองครับเรามาดูตั้งแต่เรวล1ถึงเเือ15เนี่ยมีการเติบโตทั้งหมด14ครั้งเพราะฉะนั้นเรานำ2ไปคูณ14เป็น28ครับเมื่อเอา28บก12เป็น40นั่นเองต่อมาทุกตัวละครจะมีในเรื่องของ AD per l e v e l คือเรวลอัพเนี่ยมันก็จะมีพลัง มันจะเพิ่มมาทีละสิครับจาก ad 176เป็น186 196แบบนี้นะครับแต่มันจะมีบางเลเวลเว้ยมันขึ้นมาทีละ11นะครับเพราะฉะนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับมันบ่งบอกว่า ad per level ไม่ได้ขึ้นทีละ10แต่มีจุดทศนิยมเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะฉะนั้นผมทําการกดรวดเดียวเลย14ครั้งเนี่ยมันจะเพิ่มมาอยู่ที่152เมื่อนํา152มาหาร14เราจะพบว่า ad per level เนี่ยมันจะขึ้นทีละ10.85นนั่นเองครับ เมื่อนำ152นะครับจาก AD Per Level มารวมกับพลังแฝง40 Daddy e c o r l เนาะแล้วก็รูนเจาะ145แล้วก็บวกด้วย Start AD 176 AD ติดตัวเราจะอยู่ที่413ครับตรงนี้ทดไว้ในใจก่อนนะครับ4 0 3คือ AD ติดตัวต่อมาเรามาดู AD จากไอเทมครับซึ่งเป็นไอเทมที่เรียกว่า Set Damage ล้วนๆนะครับดาฟาร์มดาฟาร์มเริ่มต้นมี AD อยู่ที่60ครับแต่ว่าสะสมจากคลิปได้ทีละ2 แต่ว่าสะสมได้30ครั้งเมื่อนําเอา30มาคูณกับ2เป็น60 60บหเป็น120นั่นเองบร o กเกนสเปี1ร์ครับโอมนิอาร์มเจแล้วก็หมัดทองเฮอร์คิวลิแล้วก็ให้ดาบแดงไปอีก200อย่าง f ฟรนเทนทูเนาะเมื่อรวมทั้งหมดของไอเทมเราจะรวมได้ทั้งหมด580ครับเมื่อนำเอา580ที่ได้จากไอเทมมาบวกกับ AD ติดตัว413จะได้ AD รวมทั้งหมด993ครับ โอเคฟื้นฟูแบบเก่าจะเป็นเท่าไหร่ก็คือ250เมื่อเลื้ยว15นะแต่เริ่มต้นคือ150แต่เราคิดที่เลนะื้ยว15เนาะเพราะนั้น250บวก0.5ซึ่ง0.5ต้องนำมาคูณกับ AD รวมทั้งหมดคือ993ครับแล้วนำมาบวกกันทั้งหมดผลลัพธ์ก็คือ746.50ครับซึ่งการเปลี่ยนแปลงเมื่อวันที่25เดือน4ปี62ครับทำให้ BAV Channel ได้ไปเทสในเรื่องของการออกขอเป็นแทงๆนะแล้วก็มาดูการฟื้นฟูเลือดทั้งหมดนะครับ ซึ่งเลือดในตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ประมาณ12,700กว่าๆรว,วมพลังแฝงซึ่งบอกก่อนนะคบว่าเซต P&B Channel เนี่ยไม่ได้เน้นเลือดอย่างเดียวนะเพราะว่าผมเน้นในเรื่องของการบาลานซ์ถ้าเราออกเลือเดเยอะๆเนี่ยมันอาจจะตายจากอาร์คูนี่ก็ได้หรือว่ามันจะตายจากพวกทารอนก็ได้หรือถ้าเราออกกรอเยอะอาจจะตายจากมูละมศัศเพราะฉะนั้นผมจะบาลานซ์นะครับออกกรอบ,บ้างออกเลือดบ้างป่าปนกันไปแต่คร่าวๆเ,เลือดจะอยู่ประมาณ12,000กว่าๆนะครับซึ่งคิด8%อยู่ที่1,000นะครับเมื่อเราเทียบนะ มันต่างกันค่อนข้างมากเลยนะครับมีนัยยะสาคัญเนาะ700กับ1,000เดี๋ยวเราไปดูในเรื่องของการจัดไอเทมเราจะพอทราบนะครับว่าไอเทมเซตไหนที่ทําให้การฟื้นฟูเป็น1,000กว่ากว่านี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการจัดไอเทมและพลังแสงและลูนไปขอเริ่มที่ตําแหน่งที่เหมาะสมกับเอมิลี่มากที่สุดก็คือตําแหน่งออฟเลนเนาะของชิ้นแรกก็คือเมนทัลออฟลน์นั่นเองครับเหตุผลก็คือเมนทัลออฟลน์เนี่ยมีการปรับมาได้เกือบครึ่งปีแล้วที่มีความเป็นสเปซฟิกหรือความเฉพาะเจาะจงมีเลือดเผาไฟยิิ่่งงงเเเลือดอดยยะผาแร ตัวละครอ่างเอเมอรี่ในซีซั่นนี้จะเป็นในลักษณะาการหนวแท็กเนาะแต่ถ้าใครจะเล่นสายล้วงก็ยังเล่นได้เหมือนเดิมนะครับโอเครองเท้านะครับก็คือรองเท้ากันสถาชนะนั่นเองนะครับเพื่อความบาลานซ์นะไม่ว่าจะเป็นฟิสิกอลอาร์เมอร์กับเอ่อเมจิกรีสิสแตนต์เนี่ยก็สามารถที่จะมาบาลานซ์ได้ในส่วนของชิ้นที่2เนาะก็เคยอธิบายมาแล้วแหละไอเทมชิ้นที่3ก็ปฏิเสธไม่ได้ครับกับไอเทมสลับตีฟิสิกอลอย่างฟอสเคปครับ ซึ่งดาเมจของเอมิลี่มันค่อนข้างที่จะน้อยอยู่แล้วในเวอร์ชันนี้แต่การได้ดาเมจจากฟอสเคปมาค่อนข้างจะโอเคนะเพราะมันเป็นดาเมจฟิกเนาะโอเคครับต่อมาไอเท,เทมชิ้นที่4ก็คือหมัดเฮอร์คิวลิสนั่นเองครับเฮอร์คิวลิสมีในเรื่องของดาเมจในเรื่องของเกาะแต่ว่าผมสนใจในเรื่องของสกิลติดตัวอย่างเบอร์เซอร์ครับเมื่อ HP ต่ำกว่า40%จะเพิ่มการดูดเลือดอะไรต่างๆนาบาๆ์บา,บา,บา,บาได้โลอะไรเนี่ยผมมองว่าโอเคชิ้นที่5ผมขอเป็นเมนเดเรียนออฟทอยนะนก็ยังไม่เป็นไกอาสแตนดาร์ด เพราะว่าไกอาล์แนดาร์ผมมองมันน่าจะเป็นในส่วนของ roaming full tank เนาะแมนเดลเลอทอยเป็นเหมาะกับพวกเซมิแทงมากกว่าผมก็เลือกแมนเดียลออฟทอยชิ้นสุดท้ายเหมือนเดิมครับตามสถานการณ์เกมขาดขาดเราอาจจะออกเป็นเอ่อเฟอร์ริชูดได้ไหมได้ครับถ้าเป็นเกมขาดขาดเนาะหรือถ้าแบบว่าเกม50 50จะมีการตายเกิดขึ้นจะมีการแลกเกิดขึ้นมีผลกับเกมผมก็เลือกตายเกิดแต่ว่าถ้าตายเกิดหมดก็ออกเป็นของตามสถานการณ์อย่างเช่นเชือดเดอะลอสกัน DPS แต่ถ้าเป็นสายดำฟิสิกอลที่โหดก็จะเป็นเมลออฟเฟนไปซะหรือถ้าเมดมันยังโขดอยู่แล้วมนเรื่องนอบทอยไม่ไหวก็ไกลอาร์สแตนดาร์ดไปเลยนะครับสำหรับในเซตของเอมิลี่นะแต่ถ้าจัดจังเกิลให้เปลี่ยนในส่วนของแมนเช่ออฟลาเป็นรีเวทานแค่นั้นเองครับง่ายๆครับผมในส่วนของเอมิลี่นะผมเนเชียร์ในส่วนของการออฟเลนนะถ้ามีแมนเช่ออฟลาแล้วก็ถือ e x ็กซิ e ไปผมว่าค่อนข้างจะดีมากครับในส่วนของลูนจะแปลกไปนิดๆนะครับถ้ามาของแบบนี้ส่วนใหญ่ผมจะออกเป็นอะไรนะ โกลเด้นบอดี้ออกเป็นโพเทคแล้วก็โ o เวสนะครับแต่วันนี้ไม่ใช่นะครับผมตัวนี้จะออกเจาะร้อยนะครับผมมีเหตุผลเนาะก็คือออนสล็อตสิเมตรแอทัสเนตสิเมตรแตงพอ10เมตรได้ดามจอยู่ประมาณ45เนื่องจากความสามารถในการเทรดเลนต้นเกมผมยังใช้ตัวนี้อยู่นะครับผมมองว่าโอเคนะเพราะว่าการฟื้นฟูเลือดช่วงแรกก็ไม่ได้จําเป็นอะไรมากมายเทรดโหดไปเลยเจาะร้อยก็ยังโอเคครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูในส่วนพลังแฝงพร้อมๆกันครับว่าพลังแฝงเอมิลี่ก็ไม่ได้ยากครับว่าจัดแบบไหนครับผม มันก็แล้วแต่สเตปสไตล์ครับอย่างที่บอกใครเล่นแบบไหนถนัดแบบไหนก็เล่นแบบนั้นครับแต่ว่าในช่อง p ีเ c h a ช n e l ผมขอเลือกในส่วนของดีวอลเลอร์แล้วกันหลังจากคิวหรือแอซิดจะฟื้นฟูพลังชีวิต9%และมานา15%ตรงนี้ผมมองว่าผมเหมาะสมกับผมเนะเพราะผมบิลไปในเรื่องของการแทงนัวแทงเพราะนั้นผมต้องยืนในไฟต์นานๆในการยืนไฟต์นานเพื่ออาจจะฆ่าได้ไวโอเลตอาจจะฆ่าได้อาจจะฟื้นฟูเลือดก,กับมานานในจังหวะที่เราต้องการนะครับเขาช่วยได้เช่นกัน ส่วนเลเวลสเนี่ยผมขอเลือกในส่วนของเดลลี่คอ w l นะครับก็เหมือนที่เราคํานวณครับจำได้ไหมเดลลี่คอรก็คือเริ่มต้น12แล้วก็เพิ่มขึ้นทีละ2 14ครั้ง2อคูณสิเป็น28 28ิบแปอเป็น40นั่นเองก็คือเดลลี่คอรตรงนี้แหละครับผมโอเคครับในส่วนเลเวลสามผมขอเลือกดิสเพลเยตดูเอลนะเมื่อโจมตีหรือสกิลโดนฮีโร่ศัตรูจะได้รับบัฟและวิ่งเร็วขึ้น2หน่วยระยะไกลสม1ครั้งแล้วก็ใกล้2ครั้งเป็นเวลา3าวิเมื่ออคครรบ10 15%ั้้งงจฟืนข HP ทีี่เสยไป เราออกเลือดมาขนาดนี้แล้วนะครับผมผมว่ามันเหมาะสมแล้วแหละที่เราจะเอา Dispel a l Duel ไปนะครับโอเคในสายลองผมขอเลือกเป็นหินสีเขียวนะฮะก็คือวิ่งบนแม่น้ำแหละ เมื่ออยู่บริเวณแม่น้ําจะได้รับความเร็วกันขึ้นที่10หน่วยพร้อมกับโบนัสฟื้นฟู ool, 20 HP และ10 MP ทุก5วิตัวนี้บอกจริงครับโคตรซดมานาเลยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยในการโมเมนตัมในการวิ่งจากในเลนออฟเลนไปในส่วนของเลนกลางเนี่ยในระหว่างที่เราวิ่งไปทีละ9ทีละ9เราก็ได้ฟื้นฟูเลือดก,กับมานาก็ช่วยได้ครับโอเคช่วยได้ส่วนเลเวล2ในหินอัลฟาต้านะผมก็มองในเรื่องของการสะสมเลือดสะสมสแต็กนะครับก็คือ HP ขึ้นทีละ8หน่วยนะครับ สูงสุด100ครั้งอ่านะครับ100คูณ8ก็คือ800 HP นั่นเองโอเคครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่รับชมคลิปนี้มาเป็นเวลานานโอเคครับผมขอขอบคุณมากนะครับ